หมูอาซาว่าเผยลิซ่าเอลไม่ถึง22นิ้วเปิดเบื้องหลังชุดผ้าไทยเข้ารับเหรียญหมูอาซาว่าเผยลิซ่าเอลไม่ถึง22นิ้วเปิดเบื้องหลังชุดผ้าไทยเข้ารับพระราชทานเครื่องราช MBE จากพระเจ้าชาวที่3แน่นอนว่าไม่ว่าสาวลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์จะขยับตัวไปทางก็กลายเป็นกระแสไวรัลไปซะหมดล่าสุดแฟนๆแห่ยินดีกับสาวลิซ่ากันทั่วโซเชียลหลังอินสตาแกรมของสาวลิซ่ามีผู้ติดตามพุ่งทะลุ100ล้านคนกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกและคนไทยเพียงคนเดียวที่มียอดผู้ติดตามสูงสุดอ่านเพิ่มเติมคลิกเท่านั้นไม่พอดีไซเนอร์หนุ่มใหญ่หมูอาซาว่า ASAVAเจ้าของแบรนด์ไทยดังไกลระดับโลกได้ออกมาเปิดใจถึงเบื้องหลังผ้าไทยดีไซน์ให้สาวลิซ่าในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมที่ดำเนินรายการโดยเจนนิเฟอร์คิมโดยคุณหมูเผยว่าลิซ่าใส่ชุดแบรนด์อาซาว่าเป็นครั้งที่2ครั้งแรกคือชุดไทยสีทองในมิวสิกวิดีโอเพลงละลิสาของลิซ่าซึ่งทางค่าย YG Entertainment เป็นผู้ติดต่อแบรนด์เข้ามาเองโดยระบุในสัญญาว่ากระบวนการทุกอย่างต้องเป็นความลับซึ่งตนส่งชุดที่ออกแบบไว้ไปมากกว่า20แบบก่อนจะได้เป็นชุดไทยประยุกต์สบายทองสุดอารามพร้อมเล่าถึงความลำบากในช่วงโควิดที่ไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศไปวัดตัวลิซ่าได้จึงจำเป็นต้องตามหานางแบบที่มีสรีระใกล้เคียงกับลิซ่ามากที่สุดซึ่งชุดไทยประยุกต์ดังกล่าวใช้เวลาทำไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นพร้อมทั้งทางหมูอาซาว่าก็ได้ช่วยหารัดเกล้าสร้อยและเครื่องประดับอื่นๆให้ลิซ่าด้วยงานนี้ทางเจนนิเฟอร์คิมแอบถามว่ากี่บาทแต่คุณหมูอาซาว่าไม่ยอมบอกแต่แอบใบ้ว่าประมาณ1ไม่ถึงล้านแต่เป็นชุดที่แพงที่สุดในมิวสิกวิดีโอเพลงละลิสาในส่วนของชุดเดรสที่ลิซ่าสวมใส่ไปรับพระราชทานเครื่องราช MBE จากพระเจ้าชาวที่3ก็เป็นแบรนด์ของอาซาว่าเช่นกันแถมชุดดังกล่าวลิซ่าก็เลือกมาเองโดยทางแบรนด์มีการปรับไซส์ที่เล็กกว่า XS เพราะเมื่อครั้งตอนประดิษฐ์ชุดไทยลิซ่ามีเอลเพียง22ครึ่งนิ้วแต่ครั้งนี้ลิซ่ามีเอลลดลงไปอีกคาดว่าน่าจะเอลเล็กกว่า22นิ้วพร้อมทั้งเผยว่าลิซ่าอยากจะสวมใส่ชุดจากแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยทุกครั้งที่มีโอกาสรวมถึงหมูเผยว่าตนเองตายตาหลับแล้วเพราะเห็นลิซ่าใส่แบรนด์อาซาว่าท่ามกลางแบรนด์แฟชั่นหรูยักษ์ใหญ่อย่างชาแนลดีออร์และ YSL ตรีชัยนรงค์แจงโพสต์ตัดพ้อหาเงินคนเดียวแบกทั้งครอบครัวจุดสิ้นสุดคงเป็นวันหมดลมหายใจตรีชัยนรงค์แจงโพสต์ดราม่าตัดพ้อหาเงินคนเดียวแบกทั้งครอบครัวเผยจุดสิ้นสุดคงเป็นวันหมดลมหายใจทำเอาแฟนเพลงแห่เป็นห่วงนักร้องลูกทุ่งหนุ่มตรีชัยนรงค์หลังโพสต์ดราม่าตัดพ้อชีวิตว่ากูคนเดียวรับจบทุกเรื่องเลยได้เดี๋ยวจบให้จบที่ผมเลยเดี๋ยวผมจบให้เองล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มตรีที่มาร่วมงาน FM 95ลูกทุ่งมหานครคอนเสิร์ตปาร์ตี้พาสุขสันต์มหัศจรรย์วันดีๆที่บมจ.อสมท.ได้เปิดใจถึงสาเหตุที่โพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจใดรามาปัญหาครอบครัวที่ต้องเป็นคนแบกรับอยู่คนเดียวพร้อมกันนี้ยังเผยถึงเรื่องที่เคยน้อยใจเป็นนักร้องได้มาลัยเยอะแต่เพลงไม่ดังโดยตรีเผยว่าหลายสิ่งอย่างเราต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวถ้าภาษาบ้านบ้านก็คืออุจจาระไม่ออกฉี่ไม่ออกก็เรานี่แหละทุกอย่างตอนนี้มันมาประดังอยู่ที่ตัวเราหมดเลยครับซึ่งผมเองก็เพิ่งผ่านจัดงานแม่ไปเองหมดงานแม่ไปค่อนข้างเยอะจบงานแม่มาก็ยังมีอะไรที่ต้องเข้าหัวหลักๆคือปัจจัยเรื่องเงินที่เราหาอยู่คนเดียวมันเหนื่อยเหมือนกันนะมีหลายเรื่องอยู่ในหัวเรื่องหลังบ้านที่เราไม่สามารถพูดได้เหมือนกัน
บางทีเราแบกไว้เยอะๆจนเราไม่ไหวแล้วทำไมต้องที่เราคนเดียวอะไรอะไรก็เราคนเดียวมันก็เลยมีโพสต์นั้นออกมาว่าอะไรอะไรก็จบที่เราเดี๋ยวเราจะทำให้หมายถึงเดี๋ยวเราเคลียร์ให้ทุกอย่างแต่รอนิดนึงมันหนักกับเรามากเกินไปใช่ไหมนิดนึงครับบางทีมันเข้ามา 4-5 เรื่องพร้อมกันมันก็อึดอัดถ้ามันไม่สุดๆจริงๆเราก็จะไม่ระบายมันออกมาแล้วตรีเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเรื่องโพสต์ Facebook อาจจะโดนผู้ใหญ่ติงมาหลายครั้งแล้วแหละเรื่องดราม่าแฟนคลับเราเป็นห่วงเราว่าเขาจะพานให้เรารู้สึกไม่สบายใจไปด้วยแต่ที่นี่แฟนคลับเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วครับคือถ้ามันไม่สุดจริงๆมะผมก็จะไม่โพสต์คือคนเราถ้ามันไม่ได้ระบายออกไปมันจะระเบิดแล้วเวลามันระเบิดมันจะระเบิดแรงมากๆครับมันเหมือนกับได้ยกออกไปโพสต์แล้วก็คือจบไม่ได้มีอะไรต่อนะครับเหมือนมันได้โยนออกไปแล้วมั้งครับแล้วจริงๆปัญหาของเราไม่สามารถเคลียร์กันเองได้บางสิ่งบางอย่างมันเคลียร์ณเวลานั้นเลยไม่ได้ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟกับความรู้สึกของตัวเราเองด้วยเคยเป็นไหมกับปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาแบบนั้นเลยแต่ทำไมมันเกิดปัญหาได้ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องผ่านมาถึงเราหมายถึงคนรอบตัวเรานะครับทำไมต้องเป็นเราที่เป็นคนแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ครับแสดงว่าตัวเราตอนนี้ก็ยังมองหาทางออกของเรื่องนี้ไม่ได้ก็คิดซะว่าชาติที่แล้วเราให้เขาเลี้ยงเราเยอะมั้งชาตินี้เราเลยต้องดูแลเขาแค่นั้นเองเรื่องดูแลครอบครัวญาติพี่น้องที่เลี้ยงไหวไม่ไหวยังไงก็ต้องไหวเพราะต้นทุนที่พี่น้องๆเราต้นทุนไม่เท่าเราแต่เรื่องอื่นที่ไม่สามารถลงดีเทลได้เรื่องแบบนี้จะบอกกับทุกคนว่าขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ผมก็จะขอบอกกับตัวเองว่าขอโทษแล้วก็จะพยายามเข้มแข็งให้มากขึ้นกว่านี้และพยายามไม่ทำให้ทุกคนตกใจครับหัวเราะแล้วเราจะต้องแบกแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่ามันคงไม่ระเบิดหรอกครับเพราะเราได้ระบายออกมาถ้าเรื่องที่แบกไปตลอดชีวิตมันก็คงสิ้นสุดวันที่เราไม่มีลมหายใจแล้วหาเฟ้นไม้เผื่อช่วยได้ยากครับผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงในบางเวลาเพราะว่าบางทีผมก็กลัวจะไม่มีเวลาให้เขาเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็อยากมีอยู่ครับเรื่องเวลาเรื่องผู้หญิงก็มีเข้ามาอยู่ครับเข้ามาเยอะอยู่ครับหัวเราะเราให้พื้นที่ตรงนี้เก็บไว้ให้น้องสาวของผมก็พอครับการระบายตลอดนี้มันมีผลต่องานของเราไหมก็มีครับถ้ามันรุนแรงจนเกินไปด้วยเรามีที่ปรึกษาที่ดีผมจะมีทีมงานที่ปรึกษาทางบริษัททางค่ายผู้ใหญ่ก็คอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นพี่ตุ้ยถ้ามันรุนแรงเกินไปพี่ตุ้ยก็จะห้ามเราครับเหมือนพอมันได้โพสต์ไปแล้วเท่าเราลบมันก็ได้เหมือนเราได้โยนมันออกไปแล้วประมาณนี้ครับถ้าทาง PR เขามองก็รู้แล้วครับว่านิสัยผมเป็นคนยังไงเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่รุนแรงเกินไปก็ไม่ได้ว่าอะไรครับสำหรับบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวทำไมต้องออกมาโพสต์อันนี้เหมือนกันครับในมุมมองของผมมองว่า Facebook มันคือพื้นที่ส่วนตัวของผมใช่แหละครับที่เราเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะก็จริงคนเข้าใจเราก็มีคนไม่เข้าใจเราก็มีอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าผมมองว่า Facebook มันมีเพื่อนที่เข้าใจเราเพื่อนเราที่คอยจะปกป้องความรู้สึกของเราที่เป็นเพื่อนสนิทในFacebook หลายคนแล้วเพื่อนที่รู้ชีวิตผมว่าต้องผ่านต้องแบกอะไรมาบางทีเราก็ต้องการกำลังใจบ้างในบางทีแล้วก็อีกอย่างที่ผมมองว่า Facebook มันเป็นสมุดเล่มหนึ่งที่เราอยากเขียนอะไรก็ได้ลงไปมีความทุกข์ความสุขก็อยากจะเขียนลงไปว่าช่วงเวลานี้ผมเคยเป็นอะไรยังไงมาก่อนเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหน้าถ้าเราเจอมันอีกเราจะแก้ไขกับมันยังไงโพสต์ดราม่าตัดพ้อหาเงินคนเดียวแบกทั้งครอบครัวก่อนหน้านั้นเราโพสต์มีคอมเมนต์มาว่าเราได้แต่พวงมาลัยเยอะแต่เพลงไม่ดังที่เคยโพสต์เรื่องเพลงใช่ไหมครับ
ดังแต่พวงมาลัยผมก็เลยโพสต์ไปว่าขอให้ดังสักเพลงด้วยนะครับในเรื่องของความดังในตอนนี้ผมมองว่าผมไม่ได้โหยหาอะไรขนาดนั้นแล้วครับผมอยู่ตัวพอสมควรแล้วครับเพราะว่าฝันของผมเองก็ทำสำเร็จแล้วตั้งแต่วันที่ผมได้ใช้นามสกุลแกรมมี่โกลแล้วก็ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองที่เขียนจากปลายปากกาของครูสลาคุณวุฒิมันก็สุดยอดมากแล้วครับกับเด็กที่ตามหาฝันความฝันสูงสุดของผมคือการได้ใช้นามสกุลแกรมมี่โกเหมือนที่พูดไปในรายการว่ามันเท่ดีอันนั้นมันถึงฝันแล้วครับเพราะฉะนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตจะเป็นเรื่องกำลังใจรางวัลน้ำใจหรือของขวัญต่างๆในช่วงวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เฟนคลับมอบให้หรือแล้วแต่ที่เฟนคลับมอบให้หรือแม้กระทั่งผลงานที่ผู้ใหญ่ทำให้มันจะดังหรือไม่ดังทะลุ100ล้านวิวเหมือนคนอื่นเขาไหมผมมองว่าอันนั้นคือของขวัญและรางวัลชีวิตของเราทั้งหมดถ้ามันจะมีเพลงดังมันก็คือของขวัญสำหรับเราอีกหนึ่งอย่างแต่ถ้ามันไม่มีเราก็จะทำหน้าที่ของการเป็นน้องที่ดีเป็นลูกชายที่ดีของบ้านแกรมมี่โกเป็นเด็กดีของเขาเป็นพี่ที่ดีของเฟนคลับเป็นลูกที่ดีของแม่แบบนี้ต่อไปไม่ได้น้อยใจใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนน้อยใจครับผมจะเป็นมากๆคือผมไม่ได้น้อยตัวเองเราคิดเรื่องหน้างานมากกว่าครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมจะบอกกับทีมงานเลยครับว่าถ้าเป็นงานปิดวิกหรืองานในที่แจ้งผมจะไม่รับครับเพราะว่าพลังของเราไม่พอครับอีกเรื่องนี้ที่ผมซีเรียสคือเราเกรงใจคนจ้างบางทีภาพมันออกไปว่ามากันไม่กี่คนเองอะไรแบบนี้ครับเหรียญมันมีสองด้านถูกไหมครับผมไม่อยากจะมามีภาพอะไรแบบนี้พอได้มาปรึกษากับน้องๆอีกทีบางทีเจ้าภาพเขาก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเหมือนกันครับผมจ้างเพราะผมอยากให้มาจริงๆแล้วบางทีน้องๆที่รู้จักกันก็ให้กำลังใจว่าพี่ลองคิดกลับไปว่ามันเคยมีงานแบบนี้เจ้าภาพเคยเดินมาโอบแขนเราหรือเมกระทั่งจ้างเราเอาไปงานที่ขายบัตรขายโต๊ะร้านเหล้าร้านอาหารกลางคืนเขกน้อยผมเดินไปขอโทษเขาบอกกลับมาว่าพี่ไม่ได้ซีเรียสที่จ้างมาเพราะพี่อยากดูเรามันเลยทำให้ผมเปลี่ยนความคิดไปเหมือนกันนะครับว่าวะทำไมเราไม่คิดแบบนี้มั้งวะแต่มันเป็นช่วงแรกที่เราซีเรียสเรากลัวว่าเขาจะผิดหวังกลัวว่าเขาจะไม่คุ้มค่าจ้างเรากลัวว่าเขาจะขาดทุนอะไรแบบนี้ส่วนตัวเราเสียเซลล์อะไรขนาดนั้นใช่ไหมไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นครับบางทีมันหลายปัจจัยด้วยวันธรรมดาสถานที่การจัดงานวิธีการโปรโมทมันก็มีส่วนด้วยเหมือนกันอย่างงานไปเฝ้าไร่เนี่ยครับตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นน้องไปเล่นน้องก็ส่งข่าวมาว่างานเฝ้าไร่เนี่ยมันคนรู้เรื่องอาจจะน้อยนะซึ่งงานนั้นมันเป็นวีคเลยหันไปหาผู้จัดการว่าไม่รับงานแบบนี้ไงผู้จัดการเลยตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรผู้จัดงานเขาไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่พอไปวันนั้นกลับคนเยอะซึ่งมันก็หลายๆอย่างมันอยู่ที่ปัจจัยการจัดงานด้วยครับคือถ้าสถานที่จัดงานอยู่ลืบมากเกินไปกฎระเบียบข้อห้ามมากเกินไปบางทีมันก็มีส่วนครับแต่ก่อนเราก็โทษแต่ตัวเองแล้วเวลาไปงานที่คนน้อยเรายังมองว่าเราต้องโชว์ยังไงหน้าที่ครับเคยเฟลไหมมันมีผ่านมาครับแต่ตอนนี้จัดการกับความรู้สึกตัวเองได้แล้วครับแต่ทุกครั้งที่จับไม้มันคือหน้าที่ครับต่อจะให้แค่10คนหรือไม่กี่คนหน้าเวทีบางคนเขาตั้งใจมาดูคำสอนนี้ผมได้มาจากแม่พึ่งคือผมเคยได้ยินคำพูดมาผมไม่แน่ใจว่าได้ยินมาจากแม่พึ่งไหมหมายถึงดูผ่านเทปนะครับมันนานแล้วต่อให้เราจะเหนื่อยแค่ไหนต่อให้เราจะไม่สบายแต่ข้างหน้ามันคือหน้าที่คืองานมันกำลังจะเริ่มคนเขามาหาเราตั้งใจมาหาเราบางคนต้นทุนไม่ได้เท่าเราเก็บเงินซื้อบัตร
ซื้อตั๋วโดยสารมาหาเรามาดูเราแปลว่าเขารักเรามากๆเลยนะครับเพราะงั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดครับThank you.